ถ้าพูดถึงแกดเจ็ตในปัจจุบันคงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับหนุ่มสาววัยรุ่นวัยทำงานในยุคเทคโนโลยีอย่างนี้มากเลยทีเดียวและวันนี้เราจะพาไปพบกับธุรกิจหูฟังสุดเจ๋งภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่ามั่นคงแกดเจ็ตที่ในวงการคนรักเสียงเพลงไม่มีใครไม่รู้จักกับ2คู่หูดูโอสุดอารมณ์ดีผู้เป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจนเป็นที่จดจำของคนในวงการแกดเจ็ตได้อย่างไม่น่าเชื่อมาติดตามทุกเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจของเขาทั้งสองคนนี้เฮียมั่นกมลภูลทรัพย์และเบียร์อัธพงษ์เอี่ยมไพบูลย์ใน Who I Am สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวกันเลยก่อนครับผมมั่นคงครับผมเบียสครับมั่นคงแกดเจ็ตเฮ้ยอ่านยากนะนิดนึงนิดนึงแกดเจ็ตนิดนึงฮะผมเนี่ยก่อนที่จะมาทำไอ้ขายหูฟังเนี่ยผมทำอาชีพพิมพ์ซื้อสกรีนทำซื้อสกรีนซื้อสกรีนก็ซื้อสกรีนพวกพิมพ์เสื้อพิมพ์งานแบนเนอร์ป้ายเปื่อยอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันมาการเขาเรียกว่ามาเปลี่ยนแปลงของแรงงานแรงงานไทยมันไม่ค่อยมีละแรงงานไทยไม่ค่อยมีต้องเปลี่ยนไปเป็นแรงงานต่างด้าวผมก็เลยขี้เกียจทำคุยไม่รู้เรื่องว่างั้นไม่คุยคุยไม่รู้เรื่องมันลำบากกว่ามันเหนื่อยมันทำยากขึ้นนะการที่จะเปลี่ยนแรงงานเนี่ยเราก็ไปมาแล้วก็นั่งทำหาอาชีพอื่นเสริมดูเล่นๆด้วยการลองเอาหูฟังหรืออะไรเนี่ยคิดว่าลองหูฟังมาขายเล่นๆดูขำๆไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอาชีพต้องบอกได้เลยไม่ได้ตั้งใจเลยในตอนแรกต่อมาทำอันนี้ก็ผมก็ไปนู่นนะครับเป็นกรรมกรแบกหามโอ่งอ่างกระถางสวนไปเรื่อยเปื่อยไอ้รู้จักอะผมไม่ได้รู้จักมาหรอกแต่มีคือน้องสาวผมกับคุณอาเขาอะไรเนี่ยรู้จักกันมาก่อนเขาซีกันเขาซีกันแต่ว่าผมไม่เคยเห็นหน้ามันมาก่อนหรอกครับแต่ทีนี้วันนึงเนี่ยก็ผมก็นั่งทำอยู่ก็แก๊กก็ขายอยู่เรื่อยๆนะขำๆอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆญาติเขาก็บอกว่าเฮ้ยเข้ามาคุยกับผมแบบเนี่ยเฮ้ยเบียดมันแบกโอ่งอยู่อะมีอะไรจะทำไหมผมนึกในใจว่าเอ้ยเราเฮ้ยอย่างนี้ลองมาทำกับหูฟังดูไหมบอกชวนมาดูก่อนเขาพามันมาก็รู้จักกันวันนั้นเลยพอถามปุ๊บผมเอาเลยไหมไม่มีอะไรเลยก็เป็นคนเล่นเล่นธรรมดานี่แหละเล่นฟังฟังนี่แหละก็ฟังคนฟังก็คือว่าไอ้ก่อนที่จะซื้อมันไม่ได้ตั้งใจจะมาขายบอกว่าขายวันแรกก็ขายมันเป็นไปไม่ได้ครับก็ซื้อเนี่ยไปเข้าไป eBay บ้างดูว่าตัวไหนมันจะน่าจะเข้าท่าดีอะไรเนี่ยลองเอามาสั่งมาใช่ไหมสั่งมาก็มันเป็นการมาพร้อมกับ iPod ของป๋าจ๊อบนะสติ๊บจ๊อบคุณพ่อจ๊อบคุณลุงรับคุณพ่อจ๊อบเขาผลิตไอ้ iPod ออกมาเนี่ยมันจะต้องมีหูฟังมาเพื่อจะเขาเรียกว่าลีสประสิทธิภาพจาก iPod ใช่ผมก็ได้เสียงที่ดีๆใช่ไหมแล้วก็สั่งมาลองเล่นจากใน eBay มาเนี่ยสั่งมาก็ตัวหนึ่งสั่งมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยใช้ดีก็ประทับใจก็ไปเล่าก็เล่าตามในฟอรั่มเนี่ยในพันทิปเนี่ยไปเล่าเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคนบอกเฮ้ยดีช่วยบอกหน่อยนะซื้อที่ไหนผมก็เดี๋ยวสั่งมาให้คนก็ฝากสั่งไหมตอนนั้นแกคิดกำไรบ้างตอนนั้นไม่ได้กำไรอยู่ขายก็ฝากสั่งทีนี้พอไปฝากสั่งเล่ามาคนก็เอ้ยอินด้วยว่าอย่างนี้นะเฮียสั่งมาขายเลยดีกว่านะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็สั่งมาตอนแรกก็สั่งมา4ตัวสี่ตัวเราดูก่อนก็ขายหมดพอขายหมด4ตัวโทรปุ๊บแป๊บเดียวหมดเลยแล้วพอหลังจากนั้นก็ลองสัก8ตัวค่อยๆก็ทีละนิดทีละหน่อย12 6 20 100กว่าก็เลย8 2 16 16บาทีแล้วพอมันเริ่มพอมันขายได้จริงๆเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ผมขายผมจะทำล่วงหน้ากับเบียดผมจะทำล่วงหน้าก่อนนะคุณเบียดประมาณสัก7-8เดือนพอมันเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยไม่น่าจะเจ๊งว่ะไม่น่าเจ๊งก็เป็นจังหวะที่บอกเขาเนี่ยมาผมก็เลยไปแนะนำมาไปหาเปิดร้านกันใช่ก็เราก็ชวนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาขายกันอยู่2คนเนี่ยตอนแรกผมขายอยู่คนเดียวเนี่ยมันมีปัญหาอย่างนึงว่าเวลาไปส่งของเนี่ยมันลักลับล่อๆอย่างนี้นะผมก็พอเบียดมาผมบอกให้สงสัยต้องเปิดร้านแล้วว่ะครับต้องเปิดร้านตอนแรกลงทุนเงินก้อนแรกเลยเนี่ยซื้อตู้โชว์1ใบโอ้มีตู้โชว์มีค่าเช่าหลายไปแล้วใช่ไหมค่าเช่าติดไฟติดอะไรเรียบร้อยปุ๊บตู้โชว์ใบหนึ่งไฟเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะแต่งใช่ไหมผมบอกว่าไม่ได้หรอกไฟก็เอานีออนธรรมดาเนี่ยนีออนร้านเขาต้มเลี้ยงไปเลยเขาต้มเลยร้านเขาต้มธรรมดาเนี่ยแล้วเก้าอี้ก็ตัวหนึ่งเนี่ยก็เฮ้ยเก้าอี้ก็ติดไม่มีเก้าอี้ไอ้เก้าอี้แบบที่มีแบบเบาะหนังหรืออะไรไม่มีเก้าอี้พลาสติกที่กินก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละนั่นแหละแดงๆแล้วก็อย่างนั้นแล้วก็ตู้โชว์ใบหนึ่งเล็กๆอีกโต๊ะพับมีโต๊ะพับโต๊ะพับเดือมีโต๊ะพับยังจำได้
ั่นใจว่าขายได้ไหมตอนนั้นอ่ะมัน50-50แต่คนเราเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยคือไม่ทำก็ไม่รู้ใช่คนเราอะไรใครจะมารอให้แบบทุกอย่างแบบเห็นไม่เปิดหมดไม่รู้เออเห็นหมดว่ามันอ๋อเรียบร้อยแล้วจะทำก็พอดีก็ไม่ต้องทำพอดีหรือพอดีคนอื่นเขาก็ทำกันไปก่อนแล้วก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นการแบบเสี่ยงดวงว่าลองดูซิถ้าไม่ดีก็กลับไปแบกองใช่ไม่ดีผมก็กลับไปทำก็ไม่มีอะไรเสียก็แค่นั้นเองก็ลองดูปรากฏว่าพอหลังจากที่ขายไปแล้วเนี่ยมีคนซื้อมีลูกค้าโอ้โหเปิดร้านวันแรกลูกค้าเดินตามตูดมาเงี้ยเอาจริงๆผมไปเปิดเอง9 โมงครับสวัสดีครับร้านมั่นคงหรือเปล่าครับอย่างนี้เลยตามตูดมาเลยตามตูดมาเลยแล้วยังไงอีกโอ้ยเอาแล้วว่ากูรอดแล้วเฮียตอนนั้นรอดแล้วโอ้คุณฝันขนาดนี้เลยโอ้คุณเดินตามมาโอ้ยพี่ครับสวัสดีครับพี่ใช่ครับเข้ามาเลยเปิดไปปุ๊บแล้วซื้อป่ะซื้อเลยตัวแรกโอ้โหนั่นถือว่าเป็นความโชคดีของเราหลังจากที่พอเราเปิดร้านไปได้พอรอดไปได้สัก5-6 เดือนผมก็ไปหาเฮ้ยเบียดเราอยู่เราอยู่ภูธรเกินไปนะเพราะลูกค้าลำบากไงกว่าจะขับรถมากว่าจะเฮ้ยพี่ร้านอยู่ตรงไหนอะไรวุ่นวายแล้วบางทีเนี่ยเราอยู่ชั้น 4แต่ชั้น 3เนี่ยขึ้นมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาเจอพระเครื่องพระอะไรนั่งส่องพระกันอยู่เนี่ยแล้วบางคนก็กลับออกไปใช่ไหมบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้ผมไปหาร้านคุณบ้านคงเฮ้ยทำไมมันผมเจอกันในชั้น 3ผมเลยกลับก่อนเพราะผมเห็นพระเครื่องพี่มันถูกแล้วพี่ต้องเดินขึ้นมาชั้น 4ก็ไปที่มานี่เลยประตูน้ำผ่านที่ประตูน้ำเลยผมไปเดินเจอกำแพงมันจะเป็นทางออกตรงข้างหลังอันจอดรถแล้วคือไอ้กำแพงนี่เขาขายแผ่นผีเป็นกำแพงมันเป็นกำแพงสองเดียวเป็นกำแพงแล้วมันมีพื้นที่อยู่1-2แล้วมันยาวประมาณสัก3-4 เมตรอ่ะในใจก็นึกว่าเฮ้ยกำแพงนี้ว่าแม่งจะสร้างให้เราเกิดได้เฮ้ยเอาแล้ววะเฮียชี้ก็ชี้เฮ้ยเอาตรงนี้ละพอเราเริ่มเพิ่มสินค้าเพิ่มโปรดักต์ตัวทีละตัวเนี่ยบางทีเข้ามาเมืองไทยเขาก็อยากมาเยี่ยมเรามาเยี่ยมพอมาเยี่ยมเราก็มีแค่นั้นเรามีแค่ศอกเดียวให้เขาเดินเนี่ยแล้วเขาจะไปแหวกขาประตูผมยังจำได้เขานั่งไปขากลับเขาบอกเฮ้ยไม่ได้เขาเดินเข้าไปเนี่ยเขาเดินไม่เข้าใช่ไหมเขาพยายามจะนั่งยองๆว่ามันอยู่ผมบอกว่ามันเข้ายังไงเขาคงอาจจะนึกว่าคลานเข้าไปได้ผมบอกกับเบียร์บอกว่าเฮ้ยพันที่ประตูน้ำเนี่ยไม่ได้แล้วต้องขึ้นหาใจกลางเมืองแล้วเราจะบุกสยามเซ็นเตอร์กันแหล่งวัยรุ่นมีผู้ใหญ่ท่านนึงแนะนำบอกว่าพารากอนมีคนจะออกมีคนเขาบอกว่าเขาขี้เกียจทำแล้วล่ะเขารวยแล้วอะไรเรื่องของเขาล่ะเอาตังที่ไหนใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอผมฟังเนี่ยผมตะโกนอย่างเดียวเลยบ้าเหรอพารากอนไม่คุยมันเกินความฝันของเราแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันเกินตัวมากแล้วจริงๆมันเกินตัวเรามากจริงๆเพราะผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะมากันยังไงอะไรแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่อมรินทร์สองเหตุการณ์นี้จะต่อเนื่องติดเลยติดเลยอมรินทร์เนี่ยเขาจะมีพื้นที่อยู่คือมีร้านเสริมสวยอยู่ร้านหนึ่งเนี่ยเขากำลังจะออกเขาขี้เกียจทำแล้วเหมือนกันเราก็มีอมรินทร์ตามหลักพอมั่นคงเนี่ยพอเริ่มขายเนี่ยเราขายไฮเอนด์ด้วยขายไฮเอนด์ด้วยแล้วเราขายสินค้าที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์สำหรับคนทั่วไปด้วยเนี่ยสินค้าพวกนี้เวลาปะปนกันมากๆแล้วเนี่ยมันลงคนเลือกไม่ถูกเลือกใช่เพราะอารมณ์ไฮเอนด์เนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาต้องการสมาธินั่งฟังชิลแอร์ต้องเย็นนั่งต้องใช้เวลาเขาต้องใช้สมาธิในการฟังคุยดิวหนึ่งต่อหนึ่งคุยกันเรื่อยๆใช่แต่ถ้าเกิดว่าเวลาสมมติว่าเวลาไฮเอ็นเขานั่งฟังแต่ว่าเวลามีเด็กวัยรุ่นเด็กมอเนี่ยเด็กมอปลายยืนต่างมาข้ามหัวเขาไม่ได้เด็กก็แบบเฮ้ยไม่เงี้ยไอ้คนที่ไฮเอ็นฉันจะกำลังใช้สมาธิอะไรกันไม่ได้ไอ้เด็กวัยรุ่นเฮ้ยกินอะไรดูไหนแล้วไอ้ต้องแจ็คก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าสาขาที่5เนี่ยคือเราแยกเซกชันคือเปิดไฮเอ็นอย่างเดียวล้วนๆเลยที่นั่นก็จะเป็นสินค้าที่ระดับมูลค่ามากกว่าที่มีอยู่ตรงนี้ขึ้นไปสูงก็คือตรงนั้นก็รับลูกค้าประมาณวันละ1 ราย 1-2 ราย ประมาณนั้น1-2 รายแต่จะเป็นลูกค้าที่แบบตั้งใจแล้วซื้อจริงWe'll be right back.
มั่นคงนี่มันเป็นล็อกอินเนมเนี่ยล็อกอินเนมซึ่งใครๆก็ส่วนมากก็จะตั้งกันน่ะว่านู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยชื่อนี้ชื่อนั้นก็จะตั้งแล้วเวลาล็อกอินเนมเนี่ยเวลาในพันทิปเนี่ยส่วนมากล็อกอินเนมเนี่ยหรือว่าในชื่อใน Facebook อะไรสังเกตมั้ยคนจะตั้งชื่อเป็นแบบภาษาอังกฤษหรืออะไรเงี้ยแต่ผมไม่หรอกผมจะสวนกับคนอื่นคือผมมองเนี่ยเวลาเราคิดว่าเราตั้งชื่อเนี่ยตั้งชื่อให้แบบให้คนหันให้ใครวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็มันคงก็ไม่ได้ยังไม่ทำอะไรก็คุยในเรื่องในห้องแคชเชียร์ก็มีถ่ายรูปมีอะไรก็คือผมเป็นคนถ่ายรูปอยู่แล้วก็ถ่ายรูปถ่ายเล่นหูฟังอะไรไปก็ใช้ชื่อมั่นคงไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแต่พอต้องคิดเนี่ยก็คือหมายความว่าเวลาใช้ชื่อมั่นคงไปแล้วคนรู้จักไปเยอะแล้วเพราะเราใช้เวลาคุยไปจนแบบว่ายูสเซอร์ต่างๆทุกๆคนอ่ะเขารู้ว่าเราคือชื่อนี้ทำอันนี้มันมีตัวตนอยู่มันมีสเตตัสอยู่ตรงนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยพอออกมาเปิดเป็นร้านเปิดเว็บไซต์โอ้โหจะใช้ชื่ออะไรอ่ะต้องชื่อนี้แหละก็ต้องคิดไปคิดมาก็นั่นก็คิดกับเฮ้ยต้องชื่อนี้แหละเพราะว่าเปลี่ยนไม่ได้หรอกมันคงขายแกดเจ็ตทุกอย่างที่เกี่ยวกับเสียงเพลงครับคือตั้งแต่หูฟังลำโพงท็อปสุดของโลกเลยไอ้เงี้ยมันเท่าที่โลกนี้มันมีก็ไปหาเกษตรมาถึงที่นี่ซะแล้วก็มาถึงปุ๊บมันก็จะมีอยู่ในกลุ่มพอมีหูฟังก็จะมีพวกลำโพงตอนนี้กำลังเทรนกำลังมาแรงเลยเพราะว่าคนจะมันเป็นของคู่เครื่องเล่นเพลงพกพาอะไรที่เกี่ยวกับดนตรีเพลเยอร์พกพาลำโพงบลูทูธไร้สายกดสั่งด้วยสมาร์ทโฟนปุ๊บลำโพงดังเปิดเข้ามาหนึ่งปุ๊บระบบแอร์เพลย์ระบบอะไรที่อยู่ในบ้านมิวสิกเซิร์ฟเวอร์นี่ก็ขายในตัวหลายยี่ห้อนะมิวสิกเซิร์ฟเวอร์คือมีเซิร์ฟเวอร์ตัวนึงไว้ในห้องนอนปุ๊บคอนโทรลผ่านด้วยปุ๊บไร้สายปุ๊บดังทั่วบ้านจะจุดไหนในห้องน้ำเลยเราก็มีคนเราเนี่ยเวลาที่บอกว่าทำสิ่งที่ตัวเองรักแล้วเนี่ยจะทำได้ดีเนี่ยมันเป็นส่วนนึงแต่ถ้าบางคนเนี่ยเวลาไปอยู่ในสถานการณ์ที่แบบต้องทำแล้วไม่ได้รักเนี่ยทำได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าผมกับเบียดน่าจะทำได้นะเพราะเราผ่านสมรภูมิแบบนั้นมาแล้วเราไม่เลือกว่าอันนี้เรารักไหมเพราะว่าจริงๆเราถามว่าเราโดนลงไปปุ๊บเราทำน่าทำได้แต่พอดีมันเป็นสิ่งที่เราถนัดและคุ้นเคยเราก็เลยทำได้ดีกว่าแต่เพราะฉะนั้นก็แบบถ้าเกิดฝากแบบคนที่ดูเนี่ยบอกว่าเวลาทำเนี่ยอย่าเพิ่งไปคืออย่าเพิ่งไปข้อจำกัดตัวเองอย่าเพิ่งจำกัดคือถ้าแต่ว่ามันใช่หรือเปล่าตั้งธงก่อนเลยว่าบางคนตั้งธงว่าทำงานที่ตัวเองรักตายแล้วหาไม่ได้เลย20ปีฉันไม่เจอเลยไม่ได้ทำงานนั่นเองผมกับเบียร์เนี่ยอยู่ในฐานะแบบคนที่ลองผิดลองถูกแล้วบุกเบิกแล้วก็ถามว่ามันมายังไงเนี่ยมันมาแบบตกกระไดพลอยโจรคือเวลาเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์หนึ่งแล้วเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันจะมีแรงผลักดันเนี่ยให้เราต้องไปตามมันนั้นจริงๆใช่มันจะไม่เรียกว่าแรงบันดาลใจไม่ได้เพราะเราถามว่าเราเป็นคนที่ทำงานตั้งใจทำอยู่แล้วมีอะไรพอหลังจากที่เราทำไปแล้ว1ปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนถีบตูดให้เราออกไปเนี่ยเป็น2เป็น3น้องๆเยาวชนเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยเรียนจบทุกคนอาจจะไปตามสาขาอะไรที่ตัวเองสอบได้พอเรียนจบเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีพอมองออกมาปุ๊บเนี่ยบางทีก็เลือกว่าเอ๊ะอันนี้เพื่อนไม่มีเพื่อนทำงานอยู่ที่นี่เลยไม่มีอะไรตามกันอะไรไปตามอะไรกันอย่างเงี้ยหรือบางทีไม่ตรงกับสาขาอะไรเนี่ยไม่มีความฝันบางทีไม่มีความฝันเนี่ยแล้วบางทีพอไม่มีความฝันเนี่ยปล่อยให้ตัวเองว่างแล้วก็อยู่กับบ้านอยู่กับบ้านความสามารถที่มีอยู่เนี่ยมันลดลงมันถอยลงทันทีถ้าเราจอดมันถอยลงทันทีวิธีที่ดีเนี่ยคือเดินออกไปเผชิญโลกข้างนอกไปหาประสบการณ์ไปหาประสบการณ์แล้วเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยนะเวลาเด็กคนที่จะทำงานเนี่ยพออยากกลัวอุปสรรคที่ผมคิดมากๆเลยว่าคนทุกคนเนี่ยกลัวอุปสรรคในการทำงานใช่อุปสรรคไม่ได้น่ากลัวอุปสรรคมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นทำอะไรเนี่ยขอให้ตั้งใจทำแล้วทำให้สุดใช่สุดแล้วคือว่าทำแล้วทุ่มเทเนี่ยแล้วเวลาสนุกกับงานแล้วเนี่ยพอเครื่องมันติดโอ้โหมันหยุดไม่อยู่มันจะต้องมันจะต้องขยับแล้วถามว่าเวลาความสำเร็จที่ได้กลับมาแล้วเนี่ยมันโอ้โหมันสดชื่นไหมมันเหมือนแบบมันเหมือนกับแบบผลไม้อะไรสักอย่างนึงที่มันอะไรมันก็แทนไม่ได้มันหอมหวานมากเหมือนแบบคุณกินแล้วคุณจะแบบคุณจะภูมิใจกับความสำเร็จของคุณอะไรประมาณนี้แต่ต้องได้เงินด้วยนะ ความจริงเนี่ยบางทีบางคนจับทางถูกแล้วนะเขาเดินไปถูกทางแล้วแต่เขาไม่คีปวอล์กกิ้งคือเขาหยุดซะก่อนหยุดซะมันก็หมดหยุดแล้วมันจบหมดทุกอย่างเลยก็เนี่ยก็ไม่มีอะไรก็บอกว่าฝากถึงน้องๆเนี่ยเวลาทำอะไรก็เนี่ยทำให้จริงใช่แล้วอย่าท้อถอยอย่าล้มเลิกอย่าใจเล็กต้องมั่นใจหน่อยลงไปลุยเต็มที่แล้วเดี๋ยวก็มาเองแล้วถ้าเดี๋ยวไม่มาก็เปลี่ยนสิไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกใช่ไหมเปลี่ยนไปทำอื่นก็ไม่มาก็สู้ต่อทำมีคนเรามีทางให้เดินเยอะแยะนี่แหละชีวิตผมชีวิตบล็อกเอง
และนี่คือเรื่องราวของผู้ชายอารมณ์ดี2คนนี้กับร้านหูฟังระดับพักการมั่นคงแกจเจ็ตที่มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นกูรูหูฟังในเว็บคอมมูนิตี้ยอดนิยมย่างพันทิพย์ขึ้นมาสู่หน้าร้านที่ขณะนี้มีถึง5สาขากับแนวคิดในการทำธุรกิจเพื่อแรงบันดาลใจในเส้นทางของชีวิตเพียงแค่ขอให้มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำโดยใช้ทุกวันให้คุ้มค่าที่สุดหวังว่าเรื่องราวของเขาทั้งสองคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4:00 นเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 70และ54กับ Block A Entertainment Group พอเราได้สาขาแฟกชิปสโตร์แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่มาคาบเกี่ยวต่อเนื่องกันเลยจริงๆคือผมจะต้องตัดสินใจว่าพารากอนเนี่ยเอากับไม่เอาเท่านั้นเพราะว่าวันนั้นอะจังหวะนี้โอกาสเอาก็หมดตูดโอกาสมันเข้ามาแวบเดียวโอกาสมันมีครั้งเดียวอะแล้วเราขำมากเลยผมก็ทำเลยวันที่มีเวลาให้ตัดสินใจหนึ่งหรือสองวันเนี่ยผมกับเบียร์เนี่ยมาที่พารากอนเนี่ยผมมายืนซุ่มอยู่ตรงไอ้ตรงราวกระไดเนี่ยเช็คเลยเช็คโลเคชั่นซุ่มมองมาแล้วมีคนเดินบอกว่า11โมงมาแล้วนะอยู่ไปก็เราก็ไปเดินวนไปกินข้าวไปอะไรไปถึงปุ๊บกลับมาก็บ่าย2มาเฝ้าต่อมานั่งดูเฮ้ยอย่างงู้นอย่างงี้ดูไปดูมาเอาวะได้ผมก็ตอบตัดสินใจบอกกับเจ้าของเขาบอกว่าผมเอาสยามพารากอนครับชั้น2ชั้น2สยามพารากอนครับอยู่ในโซนเจเวลโซนเค้าเรียกอะไรนะโซนน้ำพุแล้วก็เดินน้ำพุที่เดินมานะครับเลือกเพลงนะเราก็จะมีตรงนี้ให้ท่านฟังเลือกเอาเพลงอะไรอัลบั้มที่ใส่เป็นทดลองเพลงใครที่ยังไม่มีไอเดียรายการนี่ไม่อยากซื้อไม่อยากอะไรเลยมาเฉี่ยวเล่นๆไอเดียยังเป็นศูนย์อยู่ไอเดียเป็นศูนย์อยู่เนี่ยมาถึงปุ๊บเดินเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยมากดเลือกอัลบั้มปุ๊บอัลบั้มไหนมีแนวอะไรบ้างฟังเพลงเอาเพลงไหนปุ๊บเพลงปุ๊บก็กดหูฟังแล้วก็ลองเอาเลยทีนี้มันก็มาก็จะมาโซนมาดูครับมาถึงมันก็จะโชว์ก็จะมีพวกโซนมีลำโพงมีหูฟังเป็นลำโพงอันนี้จะเป็นชนแบบโชว์เท่คือหมายถึงว่าอย่างสมมติอย่างขาตั้งอะไรพวกนี้มันจะเป็นขาตั้งจากเยอรมันที่ผมสั่งมาในไทยจะไม่มีนะพวกนี้หาไม่ได้นะครับแต่ที่โค้งเนี่ยมันจะเป็นพวกอย่างเงี้ยลายไม้ซีบ้าวูดอะไรเงี้ยพวกนี้หาไม่ได้ในไทยครับแล้วก็จะเลื่อยเข้ามาในร้านเนี่ยปุ๊บก็จะมาเจอยังคงเป็นแบบอันนี้ก็จะเป็นพวกแอมพลิฟายพวกขยายสำหรับคนที่ต้องการฟังเพลงแบบจริงจังก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็จะมีอย่างเงี้ยอย่างหูฟังตัวที่พกพานะครับระดับไฮเกรดไฮเอ็นที่อยู่ในตู้นี้อาจจะเริ่มมีไฮเอ็นเริ่มตั้งแต่อาจจะหมื่นต้นๆไปถึง 4-50,000 30,000 อะไรเงี้ยอยู่ใน 50,000 7-80,000 มี 8-9,000 มีครับอันนี้ก็จะเป็นทีนี้ก็จะเป็นพวกฝั่งนี้จะเป็นสายสัญญาณเป็น power amp สำหรับพกพามีaccessory อะไรพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยพวกนี้จะมีอันนี้มันจะเป็นการฟังเพลงระดับแบบนั่งเอาจริงเอาจังแล้ว นี่ผมจะจำลองให้ว่าสมมติว่าเวลามืออาชีพเวลาเขาฟังเพลงอยู่ที่บ้านเนี่ยจะเป็นแบบนี้จะมีแล็ปท็อปอันนึงอาจจะเป็น MacBook Air หรือจะเป็น PC อะไรก็แล้วแต่นะมีโปรแกรมเล่นเพลงมันก็จะมีโปรแกรมเล่นเพลงของเขาอยู่ในนี้
เราเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีการไปหาไฟล์เพลงที่เป็น high resolution มาเป็นระดับสูงเลยชั้นสูง DSD ก็มาใส่ในนี้ปุ๊บนี่นะครับพอใส่ในนี้ปุ๊บมีโปรแกรมเล่นเพลงปุ๊บเราก็เปิดมันก็จะผ่านสัญญาณดิจิตอลเอาออกมาแทนที่จะผ่านซาวการ์ดที่ตัวเมนบอร์ดไม่ต้องมันมาประมวลผลที่นี่ก็วิ่งมานี่เปลี่ยนมาออกนี่มาออกนี่ปุ๊บพอออกนี่ปุ๊บมันอ่านสัญญาณตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเข้ามาเข้าตรงแอมพลิฟายมาใส่แอมพลิฟายจ้ะแอมพลิฟายเนี่ยก็จะขยายเร่งรถพอเร่งรถเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาขั้นมาที่หูฟังเอาหูฟังวางนี่จะเป็นซิสเต็มที่เป็นแบบมาตรฐานสำหรับคนที่เล่นอยู่ที่บ้านวันนี้ซื้อหูฟังอะไรตัวไหนผมซื้อไวแสงมาเป็นไงครับแล้วเสียงดีไหมเสียงดีไหมก็ดีทำไมรู้จักไวแสงเพราะอะไรในเว็บครับเห็นไหมจากในเว็บบอร์ดอย่างหูฟังไวแสงเนี่ยจะเป็นหูฟังที่ใช้คำว่ามหัศจรรย์มากคือตัวราคาพันนิดๆแต่เสียงดีมากวิธีการที่ผมนำเสนอกับลูกค้าหรือบางทีแบบน้องใหม่ที่มาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่มาถึงปุ๊บเดินเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยนู่นไปกดตัวหนึ่ง 30,000 ให้เลยไม่ใช่มาถึงปุ๊บเนี่ยคนที่มาใหม่ๆเลยไม่ยังไม่รู้จะเล่นอะไรเนี่ยยังไม่มีไอเดียเนี่ยแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะเล่นต่ออีกนานขนาดไหนเนี่ยผมจะแนะนำตัวระดับบัดเจ็ตเบาๆไปก่อนบัดเจ็ตเบาๆบางทีแตะเนี่ยบางทีตัวหนึ่งเนี่ยพันนิดๆพอแล้วแล้วพันนิดๆเนี่ยมันมีแบบว่าใช้แล้วเนี่ยแฮปปี้แบบสุดๆมีไปพักนึงเลยจะให้ได้มีจนกว่าพอเราพัฒนาเองหูมันจะพัฒนาเองครับจะฟังพอเริ่มมีทักษะในการฟังนะพอเริ่มมีทักษะในการฟังเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราต้องการอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นแล้วอย่าค่อยว่ากันใหม่ก็กลับมาอีกทีก็มาคุยกันใหม่แค่นั้นเองครับแต่ถ้าเกิดบางคนมาถึงปุ๊บเอ๊ะฉันฟังแค่นี้ฉันแฮปปี้แล้วจบเลยไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรก็ใช้แค่นั้นจบแล้วต่างกันยังไงอ่ะหนึ่งอย่างเรามีคอมมูนิตี้ที่คนรู้จักกันก่อนระดับหนึ่งคนจะสนิทสนมกันได้แต่อ่านในเว็บบอร์ดแล้วความรู้สึกว่าเวลาเขาเดินเข้ามาในร้านเนี่ยเขาเหมือนกับเขารู้จักคนอื่นอยู่แล้วเราไม่คือถ้าถามว่าในร้านแบบร้านที่ขายของช้อปปิ้งทั่วไปเนี่ยบางทีคนซื้อกับคนขายไม่เขาไม่รู้จักกันห่างกันแต่เราห่างกันสนิทกันกับลูกค้าสิ่งที่ผมทำมาโดยตลอดเลยกับคุณเบียร์เนี่ยคือลูกค้าเนี่ยบางทีไม่เคยเห็นหน้าเรามาก่อนเนี่ยเจอหน้าผมครั้งแรกเนี่ยแบบเหมือนคนรู้จักกันมา10ปีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มันเพราะเราคุยเราเหมือนกับเราสื่อสารกันถึงกันอยู่ตลอดเวลาไอ้ตรงนี้น่าจะเป็นเรียกว่าข้อดีนะข้อดีของผมคือเวลาลูกค้าเข้ามาเขาไม่ต้องเดาว่าไอ้เบียร์กัดคนหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ต้องเดาและอย่างหนึ่งช็อปเราค่อนข้างจะเป็นที่รวบรวมสินค้าที่ครบถ้วนเยอะมากที่สุดเลยว่าได้เยอะเลยประมาณนั้นลูกค้าเข้ามาที่เดียว one stop service เลยจะฟังก็ตรงนี้เลยตรงนี้เลยคือคุณจบได้แต่ตรงนี้ตั้งแต่เล็กสุดยันสูงสุดเลยได้เลยเพราะว่าอย่างถ้าใครต้องการแบบว่า headphone amp หรือว่า amplifier หรือหูฟังที่แบบว่าราคาสูงที่สุดในโลกเนี่ยผมก็จะหามาขายจนเรียบร้อยแล้วครับมีครบหมดนี่อันนี้อธิบายการฟังเพลงเนี่ยมันเป็นศาสตร์อย่างนึงแล้วหูฟังเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาการรับรู้เนี่ยได้ยินเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเวลาฟังเพลงเนี่ยบางคนฟังเพลงเนี่ยหูฟังเนี่ยธรรมดาทั่วไปก็ฟังรู้สึกก็ดีละไม่ได้อะไรแต่บางคนที่ฟังเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยมันแปลกอย่างนึงมันจะมีโน้ตมันจะมีคีย์ดนตรีเนี่ยเวลามันดีดออกมาเนี่ยมันความกังวานหรือรายละเอียดที่มันออกมาเนี่ยมีไวเบรชั่นหรือบางทีมันมีฮาร์โมนิกที่ออกมาเนี่ยบางคนฟังเพลงน้ำตาไหลเลยเพราะว่าเวลาที่ว่ามันฟังเพลงแล้วมันอินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอินด้วยเนื้อหาของเพลงนะอันนั้นมันส่วนหนึ่งมันที่มันฟังแล้วสนุกคือว่าเวลาฟังหูฟังเนี่ยมันจะได้มิติว่าชิ้นดนตรีชิ้นหน้าเนี่ยชิ้นหลังชิ้นอะไรเนี่ยแล้วบางทีนักร้องเนี่ยเวลาร้องเนี่ยเสียงหายใจแผ่วๆเสียงออกมาปุ๊บแล้วประกายของเนี่ยบางทายแองเกิลเนี่ยเวลาดิดกึ้งออกมาถึงปุ๊บเนี่ยมันละลัวออกมาเนี่ยบางทีคนฟังเนี่ยจะฟังแล้วแบบโอ้โหเนี่ยมันคือเสน่ห์ของหูฟังหูฟังที่ดีอันดับแรกเลยเนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องเหมาะกับตัวเองก่อนใช่เหมาะเลือกให้เหมาะกับตัวเองไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองใช้งานมันมีหลายวิธีเลือกก็เช่นแบบเราฟังนั่งฟังอยู่บ้านไหมหรือว่าจะนั่งฟังบนรถไฟฟ้าเดินฟังเราควรจะเลือกในสิ่งที่เรามีเวลาฟังเพลงตรงไหนใช่แล้วเลือกหูฟังที่เหมาะกับตัวเองแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้คำว่าเหมาะกับตัวเองอย่างนึงเนี่ยหูฟังที่ดีเนี่ยผมบอกได้เลยเนี่ยผมกล้าพูดขนาดผมขายหูฟังเองเนี่ยหูฟังที่ดีไม่ใช่หูฟังที่แพงนะคนละเรื่องกันผมบอกว่าหูฟังใช่ครับคนที่ไม่เข้าใจไปซื้อหูฟังแล้วบอกว่าต้องซื้อตัวแพงมันถึงจะเสียงดีไม่จริงผมบอกว่าหูฟังที่ดีเนี่ยคือหูฟังที่เราฟังแล้วเรามีความสุขตรงนั้นเราแฮปปี้ตรงนั้นแล้วเราสามารถจะจ่ายกับมันตรงนั้นได้
ด้วยไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยตรงนั้นแฮปปี้จบแล้ว